วัสดีครับครอบครัวอโทมี่ทุกคนลีดเดอร์หลายท่านก็เริ่มทำวีล็อกกันไปแล้วนะครับในที่สุดผมก็ได้เริ่มทำกับเขาบ้างสักทีช่วงนี้ธุรกิจอโทมี่กำลังไปได้สวยมากๆผู้คนก็ชอบถามผมว่าทำยังไงซึ่งผมจะมีคำตอบให้กับพวกเขาว่านี่ฉันก็แค่ใช้ผิวงามๆนี้ทำธุรกิจก็แค่นั้นเองผมตอบไปแบบนี้ครับวันนี้ผมเลยจะมาเผยเคล็ดลับการดูแลผิวของผมให้ทุกคนได้ชมกันนะครับอโทมี่เรามีสินค้าที่ล้ำค่าดังสมบัตินั่นก็คืออโทมี่ Absolute Skin Care Set นั่นเองครับทุกท่านครับซึ่งครั้งนี้เราก็ได้รับรางวัลจังยองชิวด้วยนะครับเป็นรางวัลสุดยอดวิทยาศาสตร์ในวงการเครื่องสำอางและเรารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากครับเทคโนโลยีหลักของตัวนี้ก็คือเทคโนโลยีส่วนประกอบที่คัดส่วนประกอบพิเศษที่มีคุณสมบัติในการฟื้นฟูริ้วรอยและการ brightening แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีในการส่งต่อสารบำรุงเข้าสู่ผิวคือเทคโนโลยีหลักที่สำคัญเลยครับในทุกๆเช้าผมจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้ดูนะครับโฉมหน้าตอนไม่ใส่แว่นจะเปิดเผยที่นี่ที่เดียวถอดแว่นก็ต้องถอดให้มันเท่ๆหน่อยเพราะผมคือประธานสุดเท่หลังจากล้างหน้าสิ่งที่ใช้ตัวแรกเลยก็คือโทนเนอร์ครับกดบนฝ่ามือในปริมาณที่พอเหมาะ Absolute Ampoo ของเราเป็นเหมือน Blue Diamondที่เปล่งประกายท่ามกลางเหล่าสมบัติทั้งหลายต่อไปถ้าแก่กว่านี้ผมไม่อยากเห็นหูผมเหี่ยวฉะนั้นเวลาลงสกินแคร์ถ้าลูบๆตรงหูด้วยมันจะช่วยให้คงรูปหูของเราให้สวยและดีต่อสุขภาพด้วยนะครับดังนั้นผมจึงทาที่หูบางๆแบบนี้นะครับเซรั่มครับ1 2ถ้ามีริ้วรอยบนหน้าผากก็นวดเหมือนดึงหน้าไปครับอายครีมรอบดวงตาอาจจะเกิดริ้วรอยได้ดังนั้นให้ทารอบๆดวงตาทาเข้าไปครับก่อนที่อายครีมจะแห้งผมจะบีบบีบีครีมบนฝ่ามือในปริมาณที่พอเหมาะบีบออกมาประมาณนี้แล้วก็ถูเข้าไปครับแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าทาไปครับตอนแรกที่ทาอาจจะดูวอกหน้าลอยสักหน่อยนะครับซึ่งเราจำเป็นต้องจัดการให้ดีนะครับผมจะเอาผ้าเช็ดตัวที่เปียกหมาดๆหลังจากที่ใช้อาบน้ำตอนเช้ามาเช็ดมือที่เปื้อนบีบีครับแน่นอนว่าผ้าจะต้องเลอะบีบีแบบนี้แต่ไม่เป็นไรครับเวลาเราซักผ้าก็สามารถซักปกติได้เลยจะออกมาสะอาดเหมือนเดิมนะครับหลังจากเราเช็ดมือให้สะอาดแล้วเอามือมาถูบนหน้าอีกครั้งถูเบาๆไปเรื่อยๆแล้วโทนสีบีบีจะเข้ากับสีผิวเราเลยครับรอแป๊บเดียวสีจะเปลี่ยนให้ลงอายครีมและบีบีผสมกันให้ดีนะครับนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าสีบีบีจะเปลี่ยนตามโทนสีผิวเราและเสมอกันทั่วทั้งหน้าถ้าหากว่าจะต้องออกไปข้างนอกเราก็ใช้ครีมกันแดดนี้ทาทับลงไปเลยครับผมใช้เป็นตัว Absolute Essence Sun ทาลงไปอีกชั้นนะครับเพื่อการทาให้ดูเป็นธรรมชาติผมจะลงบนฝ่ามือแล้วถูให้ทั่วก่อนแล้วทาแบบนี้ครับและนี่คือวิธีดูแลผิวช่วงเช้าของผมครับทุกคนครับในฤดูที่ผิวแห้งหน่อยการใช้มิสต์นี้ฉีดในตอนกลางวันจะดีมากเลยนะครับเติมความชุ่มชื้นสุดกำลังมีคนบอกว่าแค่เติมความชุ่มชื้นให้เต็มที่ก็เหมือนได้ดูแลผิวไปครึ่งทางแล้วถ้าพูดถึงความชุ่มชื้นต้องนี่ครีมมิสตอนกลางคืนผมจะใช้นิวทริชั่นครีมทาบนใบหน้าครับให้ใช้เยอะหน่อยทาบนมือแบบนี้แล้วถูลงบนใบหน้าแล้วก็นวดทาตัวด้วยก็ดีนะครับทาขาด้วยเลยเอ้าส่วนที่เหลือบนฝ่ามือก็ทาไปทั่วไม่ให้เหลือนะครับและผมจะลงโลชั่นเป็นตัวสุดท้ายครับกด 2-3 ปั๊มนะครับแล้วก็ทาให้ทั่วให้ช่ำ
เป็นการสร้างกรอบป้องกันความชุ่มชื้นได้ทั้งคืนและเติมความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างเต็มที่ด้วยความคิดนี้ผมก็จะทาจัดเต็มให้ผิวไม่แห้งครับทาไปเลยครับแค่ทุกคนใช้แบบนี้ก็ได้แล้วครับสำหรับหลายคนอาจจะคิดว่าอะโทมี่เป็นเหมือนความหวังและแสงแห่งชีวิตแต่ว่านอกจากอะโทมี่จะเป็นดั่งแสงแล้วสินค้าของพวกเราก็ยังเป็นเหมือนความหอมหวานด้วยนะครับสกินแคร์แอบโซลูทที่ให้กลิ่นหอมหวานแห่งความรักสกินแคร์ที่ขโมยใจผมไปทั้งใจมันดีมากๆเลยนะครับแล้วสินค้าที่ผมชอบมากๆอีกตัวก็คือตัวนี้ครับมันมีชื่อว่า Absolute Urban Chill Sun Cushion สิ่งที่ให้ผิวของผมใสและกระจ่างแบบนี้ไม่ใช่ใครก็อโทมี่ไงเกินคำบรรยายจริงๆนี่อายุ60กลางๆแล้วนะไปเทียบกับคนอายุ30ก็ไม่แพ้เลยเถอะจะบอกให้